ายของท่านท่านคณาจารย์ท่านอธิการท่านอดีตอธิการและท่านผู้ทรงเกียรติท่านนายกมหาวิทยาลัยและรวมท่านคณาจารย์ทั้งหลายที่ได้ร่วมกันอุปกรณ์สร้างได้โชคขึ้นมาร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ตั้งแต่รุ่น12ที่เป็นรุ่นพี่ซึ่งแย้มมาหรืออายุได้2ขวบกว่าก็เป็นวันที่7มิถุนายนแล้วก็ได้2ขวบ3เดือนก็3วันก็เกิดวันที่4ก็รู้สึกว่าแม่โจ้เป็นบ้านของยันที่ยันเติบโตขึ้นมาพร้อมกับที่คุณพ่อสร้างแม่โจ้เรานั่งเรียนเข้ามาคุณพ่อขี่ม้าเข้ามาตามทางเรียนในหน้าหนาวมีน้องคือดร.สุรินทร์ที่อยู่ข้างเนี่ยเขาดูได้3เดือนก็นอนแดดบอกมาแม่ก็พักผ่อนห่อตัวเรามาเพราะหนาวมากนะแล้วก็ไม่อยู่ก็ทอดตองตื่นใช้น้ำถ้วยไม่โจมแล้วก็ตองแบบแม่แบบข้าวพ่อก็ไปหมดเดือนที่สร้างบ้านต้นใหม่แต่เริ่มต้นสร้างบ้านให้พวกพี่รุ่นที่หนึ่งที่สอง60ท่านก็อยู่เป็นบ้านไม้แดงแล้วก็เป็นแปะแล้วก็เป็นต่างกับภาพป่าแถวนั้นก็เป็นป่าต้นพงป่าสีส้มต้องปวดเจอพวกพี่ทั้งหลายก็ต้องป่าฟันขุดรากต้นไม้ทำแปลงไร่อะไรต่างๆซึ่งใช้แรงงานของรุ่นที่หนึ่งที่สองพวกเราคนเดิมรู้สึกพวกคุณของท่านด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงดูพวกลูกที่หมดสิบคนเหมือนเลี้ยงลูกคุณแม่ทำกับข้าวให้กินเพราะว่าเป็นพวกที่มาจากประเทศสุราษฎร์สมัยนั้นรัฐบาลก็ช่วยกันให้เราพัฒนาทางเหนือให้ลูกทางเหนือมาเรียนเกษตรเพื่อจะได้พัฒนาแผ่นดินทางภาคเหนือของเราแต่ปรากฏว่าคุณพ่อเคยเป็นอาจารย์สวนกุหลาบเชษฐีวัชราวุฒิท่านทั้งหลายที่บรรดาศักดิ์ทั้งหลายก็ส่งลูกท่านหลานเกิดมา60คนเนี่ยจนล้มก็จะรับไม่ไหวมาทางรถไฟส่งทำไมจะไปนอกสถานีรถไฟหลวงพ่อโพมาที่นี่รถไฟมาป่าป่าตรงนี้บางท่านก็เป็นทนไม่ไหวก็กลับหมายนั้นมีอิสลามกูเทศหัสดินบุญแยกเกียรติพี่หลงยาบุญแยกเกียรติคุณจรัสพงศ์อิสลามกูคุณแต่พูดเทศหัสดินคุณหลงยาบุญแยกเกียรติแล้วก็มีพี่วิบูลพี่วิวัฒน์สองคนพี่น้องพวกนี้ก็ด้วยกันเลี้ยงดูยังกับพี่อยู่บุญทึ่งสุดที่มรับไปแล้วเป็นพี่เลี้ยงเราด้วยเวลามีแขกมาเยี่ยมแม่โจ้ก็เป็นลูกมือคุณแม่ทำกับข้าวพ่อคุณแม่ก็ปลูกผักเมืองหนาวสมัยนั้นในเมืองไทยไม่มีใครมีแครอทบีทรูทแรดบีนะแล้วก็ผักกาดหอมหัวหอมใหญ่ต่างๆทำสลัดคุณแม่ก็ทำสลัดไก่อบบูสเตอร์ซอสผมก็เลือกเราสั่งอาหารจากโรงแรมโรงงานทุกคนที่มาเยี่ยมแม่โจ้ก็ชื่นชมเวลามีกิจการคนก็ตกสมพวกพี่ๆรุ่นหนึ่งรุ่นสองแม่ก็ยังรุ่นหนึ่งบางทีก็เข้าไปในเมืองมีเรื่องมีราวอะไรกันเขาก็ส่งมาดูเอ๊ะจะรุ่นดีไหมเพราะก็รุ่นที่อยู่มาหมดแล้วไม่มีทับวางตามสะพานโอ้เด็กทุกยุคไปหมดสถานีผมอะไรของเขาเนี่ยก็จะมาดูแม่โจ้ก็ปรากฏมาถึงก็มาเห็นว่าทำอาหารพักส่งจากโรงแรมหนุ่มไม่ไข่ลูกศิษย์ก็พากันมาหวัดดีบอกโอ้ลูกศิษย์ท่านศิษย์คือพรมาโอ้ลูกศิษย์เขาเรียบร้อยทำไมถึงไปว่าเขาอย่างนี้ก็เลยแม่โจ้ก็เลยได้ขอร่างข้าวตัวจะเลยไม่ไปคนทุกคนเลยแต่ด้วยที่เพื่อนคุณพ่ออยู่6ปีก็ได้ถูกฟังสร้างเงินเองเลยต่อมาท่านอาจารย์พนมแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นท่านอธิการก็สืบทอดเจตนารมณ์คือทำ
งานหลักก็คือภาคการแข่งขันภาคเป็นสีบอกลูกในตู้นอกได้กว่าสีอะไรถ้าท่านทั้งหลายสนใจมีเลนสีที่ลึกงามพระราชทานเพลิงของหนูช่วงอยู่ในห้องสมุดถ้ามีพอเป็นจะส่งให้อยากให้ลูกแม่โจ้ทุกท่านได้ศึกษาประวัติก็จะมีหนังสือของพวกลูกพี่ๆน้องๆแม่โจ้และเรื่องการพัฒนาของแม่โจ้ถ้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะรู้จักแม่โจ้เป็นอย่างดีสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านได้ทรงพระราชทานคำสอนให้นักเรียนเรียนร้อยว่าเราต้องรู้จักประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองของเราเราถึงจะรู้ว่าเราจะก้าวหน้าไปทางไหนพวกเราก็เหมือนกันเป็นลูกแม่โจ้ใหม่มาหรือเปล่าที่ยังไม่รู้ซึ้งถึงประวัติของบ้านเราบ้านเกิดของเราคือแม่โจ้เราจะต้องศึกษาให้รู้แล้วมันจะซึ้งเข้าในใจว่าเราอยู่ในกระต๊อบดินหนาวบ้านเขาทุกใบตองตึงแต่แล้วก็นอนบนแคร่พื้นบนดินเหนียวทุกหน้าหนาวก็ใช้เตาอ้างโล่จุดไฟเผาบ้านแล้วที่เขานั่นตรงฟันให้ข้างในมีความอบอุ่นแล้วก็ต่อสู้มาก็ยังเป็นแม่โจ้รุ่นสูงไอ้สาวของรุ่นอะไรข้าไปรับไปพบกับลูกแม่โจ้แล้วบอกแกรุ่นสูงเขามารุ่นบุกเบิกค่ะแต่ไม่ได้กดตัวได้นอนนั้นก็โตมาไม่ได้โตแต่ว่าหัวใจนี่ยังอยู่ที่แม่โตเขาตื่นขึ้นมาแกก็จะเห็นหมอกแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ภูเขารอบๆรู้สึกมันเป็นความประทับใจแม่โตก็เป็นเหมือนบ้านของแม่บ้านหนึ่งเชียงใหม่ก็เป็นบ้านที่สองที่จะก็แม่โตเป็นบ้านหลังแรกที่เลี้ยงจากป่าแรกก็ตอบเป็นก่อนนักจำอะไรไม่ได้จำได้ก็คือพ่อของบ้านเราเพียงของเราเข้าเหมือนแม่ตู้แล้วเราก็ดูแต่ก็ตอบดีแล้วมีตุ่มสองใบใหญ่ๆแล้วพวกแมวมาผมพวกผมปีนมาดังก้องแกงก้องแกงตัวต่างก็ดีเรื่องเองสองตัวของพี่พอถึงเวลาแม่ตักน้ำแม่หาตัวนั้นแล้วเราก็อยู่กันเลยทั้งจนป้าก็มาตีพ่อถึงบ้านแล้วดอกไม้สวยกุหลาบสวยดอกเคราะห์ดอกอะไรต่างๆสวยบ้านแม่โจ้เป็นข้าราชการวิภาคเป็นท่านอธิการเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรได้ได้มาเยี่ยมท่านก็ยังมีบ้านเก่าอยู่แล้วก็ตรงกันข้ามท่านปลูกแปลงแซ่ดราก้อนสวยงามมากรู้สึกชื่นใจสมัยของท่านดอกไม้สวยถ้าใครเป็นลูกศิษย์ในรุ่นนั้นก็จะจำได้ได้พัฒนามากมายสมควรที่ท่านกับอายุสาวนี้ที่ระลึกถึงท่านอาจารย์ที่ร้อยรุ่นท่านก็แล้วก็ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านนางการทั้งหลายที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์รวมทั้งศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ความรักความผูกพันของแม่โจ้การทำงานหนักการเป็นคนหนักแน่นเดียวมีความซื่อสัตย์จุดผลิตแล้วก็รักพี่น้องตรงเดียวคุณพ่อพูดเอสเอกับพ่อคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวตรงเดียวรักแค่กันหนึ่งพี่น้องเป็นสปิริตที่คุณพ่อฝากไว้ให้พวกเราและได้ไปเยี่ยมเยียนพวกโรงเรียนทั้งตลาดรู้สึกชื่นใจความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางด้านผลไม้แล้วก็หน้าทุ่งเหลืองแล้วก็ที่วัดสุขุมสวนทุ่งเหลืองก็แวะไปตามรู้สึกว่าลูกแม่โจ้นี่รักใคร่กันมากตรงเร็วเหมือนพี่น้องก็มีความชื่นใจขอให้พวกท่านรักษาสิริอันนี้ต่อไปนะคะแล้วท่านก็มีรุ่นพี่ที่ว่าผูกพันท่านประสานงานท่านให้มีมิตรสัมพันธ์ติดต่อกันอะไรกันซึ่งจะช่วยเหลือพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไปและเชิดชูมหาวิทยาลัยของเรานี้ให้เป็นหนึ่งในโลกที่มีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเชิดชูเกียรติของบ้านเมืองของเราตลอดเอาทั่วกาลนี้ต้องกราบขอบคุณขอกราบขอบคุณแม่หญิงปานทิพย์วิริยพานิช